ไม่เดี๋ยวเป็นบ้านที่แบบรูปทรงมันแปลกๆอะเนี่ยเนี่ยครับเจ้าบ้านหลังนี้จะมีที่รับให้เราเข้าไปหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีด้วยเฮ้ยเหมือนในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ปิยับเลยนะครับเนี่ยสนับสนุนโดย Power Gacha เติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต้อง Power Gacha เท่านั้นนอกจากเติม UC ราคาถูกแล้วทางร้านก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเติม UC ราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับ CNKZ TV นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูการอัปเดตของเกม PUBG Mobile นะครับซึ่งเราอยู่กันใน PUBG Mobile Server จีนหรือว่าเกม For Peak นะครับหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ Global หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ปกติที่เราเล่นกันเนี่ยได้มีการอัปเดตแผนที่ Mirama 2.0 เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูแผนที่ Elendil 2.0 กันบ้างนะครับคุณผู้ชมโอ้โหในที่สุดก็มาแล้วนะครับสำหรับแผนที่ Elendil 2.0 ในเกม PUBG Mobile นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูนะครับว่า Elendil 2.0 เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะน่าเล่นแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย Let's go เอาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันในแผนที่ Elendil 2.0 ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอันนี้ก็คือเกาะที่เราต้องใช้ในการรอซึ่งดูดิคุณผู้ชมมันดูแบบทุดโทรมมากเลยอ่ะยังมีเครื่องบินที่แบบขาดครึ่งด้วยแล้วมีตะไคร่น้ำเกาะด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหมีปืนใหญ่ก็แผนที่ Elendil 2.0 เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อยู่หลังสงครามนะครับก็คือมีการเกิดสงครามเกิดขึ้นที่แผนที่นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาหลังสงครามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสงครามครั้งที่1หรือครั้งที่2ก็ไม่รู้แหละหรืออาจจะเป็นสงครามเย็นก็ได้นะโอเคเอ้ยเดี๋ยวมีคนปืนไม่มีปืนเลยโหปืนสั้นมาถึงก็เกลือเลยมีคนนะครับคุณผู้ชมเพราะงั้นต้องระวังละแต่ก่อนอื่นไม่มีปืนนิดจะไม่รอดเอานะครับเนี่ยโอเคได้ M4 แล้วอูซี่จังหวะแบบนี้ก็ต้องใช้อูซี่ก่อนครับเสียงเท้านี่หายไปแล้วหรือว่าหนีไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมี DPS ได้ไงเฮ้ย DPS ที่ดรอปจาก AirDrop มีในแผนที่นี้เฉยเลยคุณผู้ชม มีให้เก็บเฉยเลยอะบ้าไปแล้วอย่างนี้ก็โหดสิไอ้ที่มี DPS นี่โกงแน่นอนครับคุณผู้ชมแต่ทำไมเสียงเท้าหายไปแล้วเนี่ยหนีไปแล้วงั้นเหรอแต่ว่าคุณผู้ชมดูดิโอ้โหสภาพของโรงเรียนนี่ดูแบบเก่าแบบทรุดโทรมมากเลยนะครับเดี๋ยวเสียงเท้าข้างล่างครับอุ้ยโอ้โหโคตรแรงโหดมาก นี่ด้วยมาถึงเรามี DPS เลยเนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นปืนที่ดับปกติซะงั้นเลยนะครับไปแล้วเดี๋ยวตัวเมื่อกี้จะเป็นบอทครับคุณผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้ดูดิครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี่ดูหลอนมากเลยนะครับแต่ว่ามันไม่หลอนเท่ากับในเวอร์ชัน PC อ่ะในเวอร์ชัน PC เนี่ยแต่ดูหลอนแล้วก็น่ากลัวกว่านี้เอ๊ะอะไรเนี่ยมีรูปโปสเตอร์ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมีคนคนหรือบอทเนี่ยคนหรือบอทเนี่ยน่าจะบอทนะครับนี่ไงเอ้ยคนนี่มีโยนระเบิดด้วย
อะไรมาวิ่งอะไรอยู่แถวนี้โอ้โหนี่เราก็นึกว่าบอทนี่คนจีนนี่ชอบทำอะไรแปลกๆนะคุณผู้ชมลงมาแบบไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยคือตั้งนานเลยนะผมฟาร์มตั้งนานเขายังไม่มีปืนเลยเหรอเนี่ยโอ้ยงงมากเลยโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมโรงเรียนซึ่งมันไม่เหมือนกับในเวอร์ชัน PC นะในเวอร์ชัน PC เนี่ยมันจะดูแบบเก่าแล้วก็ทรุดโทรมกว่านี้อ๋อแล้วก็มันจะมีรูปปั้นนะครับเป็นรูปปั้นของอาจารย์ใหญ่ซึ่งในเวอร์ชันมือถือไม่มีสักงั้นเลยแล้วอันนี้ก็เป็นหอพักนักศึกษาครับซึ่งเป็นตึกที่แบบทำให้มันแบบดูสวยงามมากขึ้นนะครับมีอิฐมีทาสีมีอะไรพวกนี้นะครับเฮ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าตึกเนี่ยชั้นมันจะลดลงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตึก2ตึกนี้เนี่ยมันมีกี่ชั้นนะครับคุณผู้ชมโอเคมาดูภายในกันบ้างจะไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่อื่นๆนะครับเดี๋ยวมีบัตรไปไหนแล้วเอ้าบัตรหรือเปล่าเนี่ยเป็นบอทนะครับแต่ว่าใส่ชุดน้องเป็ดน้อยอ่ะน่ารักอ่ะน้องเป็ดน้อยเป็นชุดที่บอทมีใส่ซะงั้นเลยนะครับบอทนี่โอ้โหไฮโซมากเลยโอเคภายในตึกก็เหมือนเดิมครับเป็นห้องนะแต่รู้สึกว่าไอเทมนี่จะมีให้เก็บเยอะมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมโอเคคราวนี้เราจะไปดูจุดอื่นกันบ้างนะครับคุณผู้ชมต้นไม้เยอะมากแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับถ้าคุณผู้ชมเคยจำได้นะตอนที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูของเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ไอโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะที่สุดแล้วนั่นก็คือมันจะมีอาคารในพวกนี้เพิ่มเข้ามาใหม่นะซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าในเวอร์ชันมือถือจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหรือเปล่าเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเอาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหญ่มากเลยวงบีบแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับเอ้ยเหมือนในเวอร์ชันคอมเลยดูดีโอ๊ยเดี๋ยวเหมือนมีคนมานะครับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเพิ่มตึกอะไรเข้ามาเหมือนในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์เลยนะครับคุณผู้ชมยอดเลยโอ้โหดูดิคุณผู้ชมมีตึกมีโกดังเพิ่มเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่เดี๋ยวคนเนี่ยไม่รู้จะมีคนหรือเปล่านะครับเนี่ยเห็นรถจอดอยู่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโกดังนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีโกดังก็จริงแต่ว่ามันจะอยู่ไกลนะครับแต่อันนี้เนี่ยอยู่หน้าโรงไฟฟ้าเลยแล้วก็โกดังนี่เยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปฟาร์มได้เลยนะซึ่งเรียกได้ว่าจะเป็นสถานที่นึงนะครับที่จะมีคนมาฟาร์มกันเยอะขึ้นนะครับสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับคุณผู้ชมโอ้โหตรงนี้ดูดิเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหญ่มากแล้วก็จะมีตึกใหญ่ๆตึกนี้นะครับคือเหมือนในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์เป๊ะๆเลยนะครับคุณผู้ชมตึกที่ใช้ในการแบบผลิตพวกไฟฟ้านะครับฟาร์มก่อนจะได้มาไม่เสียเที่ยวนะครับมีคูณ4ด้วยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลิตไฟฟ้าหรือว่าผลิตพลังงานอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยเหมือนเปียบเลยดูดิหมวก3ของก็ดีด้วยนะครับคุณผู้ชมดูให้ทั่วจะเหมือนว่า DBS เนี่ยน่าจะหายากนะครับผมนี่โชคดีมากเลยมาถึงได้ DBS อย่างโกงแล้วก็ตรงจุดนี้
โอ้โหเหมือนเปียบครับเหมือนเปียบตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่แบบใช้ในการเก็บไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับใช่เลยนี่มันเวอร์ชัน PC ชัดๆโอ้โหแล้วภาพก็สวยนะครับสวยมากๆเลยเซิร์ฟจีนเนี่ยผมชอบมากเลยอยากให้เซิร์ฟเวอร์ปกติของเราเนี่ยภาพมันสวยแบบนี้มากเลยมีเต้นตรงนี้ก็มีของให้ฟาร์มเยอะแยะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีการอัปเกรดเข้ามาใหม่นะครับโอ้โหคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าเออผมลืมไปอ่ะสวยแล้วลืมไปว่าอยู่นอกวงแล้วมันเดี๋ยวนะผมจะปิวหรือเปล่าเนี่ยผมจะบินหรือเปล่าลืมอ่ะโอ้โหลืมไปว่าในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยเลือดมันไม่ลดโธ่คือถ้ามันหมดเวลาคือตายเลยนะคุณผู้ชมโอ้ยทำไมโง่อย่างนี้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็เท่ากับว่าเราได้มาดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมว่าแต่เหลืออะไรอีกมีจุดนึงที่เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนั่นก็คือฐานลับนะครับมาดูนะครับว่าในเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันจะมีฐานทับลับเหมือนในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเป็นบ้านที่แบบรูปทรงมันแปลกๆอ่ะเนี่ยเนี่ยครับเจ้าบ้านหลังนี้จะมีที่รับให้เราเข้าไปหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยมีด้วยเฮ้ยเหมือนในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ปิ๊บเลยนะครับเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องทำการใช้ปืนยิงนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าไต่เข้าไปได้ไหมไม่ได้นะครับต้องใช้ปืนนะมีปืนได้เปล่าเนี่ยกระทะปืนสั้นก็ได้ครับปืนสั้นแต่รู้สึกว่าเราสามารถยิงพื้นได้นะเนี่ยตรงนี้นะครับเราสามารถยิงพื้นนี่โอ้โหมีห้องแห่งความลับเหมือนในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์เลยคุณผู้ชมโอ้ยชอบเนี่ยเรียกได้ว่าถอดแบบกันมาแบบเปียบเลยนะครับเนี่ยซึ่งข้างในก็จะมีปืนมีอะไรให้เราเก็บนะครับโอเคโอ้ยแต่ว่ามันก็เป็นห้องปกตินะห้องเปล่าๆเลยคุณผู้ชมดูดิเป็นห้องแห่งความลับก็จริงแต่ว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นห้องโล่งๆโง่ๆคือถ้าในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีแบบพวกแบบอุปกรณ์สำหรับสายลับอะไรพวกนี้อยู่เต็มเลยนะครับแต่ว่าเหมือนจะยังไม่เอาเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ก็อันนี้นะครับคือห้องแห่งความลับนะครับหรือว่าห้องใต้ดินนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าห้องใต้ดินโอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตของแผนที่ Elanger 2.0 นะครับแต่คุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe หรือว่ากดแชร์ก็ได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ถ้ามีการอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมก็จะเอามาทำคลิปให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม